มาเที่ยวที่เกาะเงินกันก่อนจุดจำหน่ายตั๋วเรือนะครับผมเดี๋ยวรู้กันว่าราคาเท่าไหร่ขอบคุณครับซึ่งเราจะไปตรงไหนอ๋อนะเขาฝากรถนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ฝากรถเราก็ตรงไปเลยเอาอะไรตั๋วอ๋อนี่คือตั๋วใช่ไหมฮะขับขึ้นเรือได้เลยขวาเข้าคิวจ้ะอ๋อเรือขวาเข้าคิวโอเคนะครับเราก็ลงมาซื้อของเงินครับเป็นจำนวนเงิน180 บาทเดี๋ยวเราจะมาซ้ำค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเกาะช้างกันก็ท่าเรือข้ามไปเกาะช้างนะคะจะมีทั้งหมด2ท่าก็คือท่าเรือเฟอร์รี่กับท่าเรืออ่าวธรรมชาติท่าเรือเฟอร์รี่เนี่ยจะใช้เวลาข้ามไปเกาะช้างใช้เวลา45 นาทีค่ะส่วนท่าเรืออ่าวธรรมชาติที่เราเลือกมาอันนี้ใช้เวลาข้ามทั้งหมด30 นาทีแล้วก็เลยตัดสินใจมาอันนี้เพราะเร็วกว่าอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าท่าเรือ2ท่าอยู่ใกล้ๆกันเพื่อนๆก็สามารถเลือกมาตามสะดวกได้เลยนะคะนี่รถอยู่ข้างล่างเรานี่นะโอ้โหนี่แดดกำลังดีร้อนพอดีอุ้ยข้างบนมีร้านขายของด้วยมีกาแฟตรงนี้ด้วยมีร้านกาแฟด้วยนะครับก็จะเริ่มเดินทางกันตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปตามชมกันตอนนี้ต้องขอตัวไปขึ้นรถก่อนแล้วบายเดี๋ยวก่อนอื่นเราต้องเปิดแมปก่อนนะครับอ้าวไม่มีเน็ตครับผมตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ท่าทรายขาวนะครับผมซึ่งที่นี่เนี่ยเป็นหาดที่สวยที่สุดในเกาะช้างเลยนะครับจะมีคนเล่นน้ำอยู่บ้างนะครับปากปลายนะครับผมมีเหมือนอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะ Paddleboard ใช่ใช่ครับตอนนี้นะคะคุณแม็กพิโก้ของเราก็ได้ลุยน้ำไปแล้วไปไหนก็มีปลาด้วยเมื่อกี้เห็นปะเป็นปลาตัวสีใสใสก็สีใสใสกินได้ปะคะถ้าเราจับมาปิ้งย่างก็กินได้นี่ดูความใสของน้ำตอนนี้นะคะใสมากอันนี้แบบว่าใช้หาดนะก็ตอนนี้เราอยู่หน้าร้านซันแอนโซนะครับผมก็เดี๋ยวเราก็จะไปเล่นน้ำสักแป๊บนึงสมัยไหนล่ะครับก็ผมเพิ่งไปเล่นน้ำมาครับตัวแดดหน้าหนังไหม้ไปหมดเลยก็เลยต้องขอพักไว้ก่อนนะครับขอโทษทุกคนด้วยที่เราเล่นน้ำโชว์ไม่ได้นะครับเราต้องไปที่อื่นต่อซึ่งที่ต่อไปของเรานั่นก็คือจุดชมวิวชัยเชษฐ์ไปครับได้เวลาไปแล้วตอนนี้เรากำลังมาที่จุดแหลมชัยเชษฐ์นะครับซึ่งมันจะมีรีสอร์ทนะครับเราต้องเข้าผ่านรีสอร์ทมาก่อนนะครับถึงจะถึงโรงแรมชัยเชษฐ์ได้ทุกคนอย่าเพิ่งงงตอนนี้ผมงงอยู่ว่าเหมือนเราเข้ามาที่รีสอร์ทยังไงก็ไม่รู้นะครับว่าผมคิดว่าแหลมเนี้ยมันอยู่หลังรีสอร์ทนี้นะครับรีสอร์ทนี้ก็ชื่อแหลมชื่อชัยเชษฐ์อีกด้วยนะครับห้ามผ่านไอ้ยาพี่ครับขอโทษครับขึ้นไปจุดชมวิวได้ไหมครับต้องเป็นลูกค้าที่นี่ใช่ไหมครับอ๋อครับได้ครับมีเสียค่าเข้าไหมไม่มีใช่ไหมไม่ได้จริงวะเศร้าก็เพื่อนๆทุกคนนะครับถ้าอยากจะมาแหลมชัยเชษฐ์นะครับก็ไปแหลมอื่นมาพักที่นี่ครับต้องมาพักที่นี่เท่านั้นนะครับขึ้นไปที่แหลมชัยเชษฐ์ได้เขามี
นั่งเรือไหมครับตอนนี้จะเป็นคืนที่ว่านั่งเรือชมถึงไม่ฟรีสำหรับทุกท่านก็แต่ถ้าพี่กินมือนี้พี่สามารถเก็บบินของร้านแล้วกลับมือถึงไฟตอนทุ่มครึ่งละทุ่มครึ่งต้องทุ่มครึ่งเท่านั้นหรอก็ได้ทุกรอบเป็นสี่ทุ่มค่ะชาดาตอนนี้นะคะเราก็วางกันมาอยู่ที่ร้านอาหารมื้อเที่ยงของเรานั่นก็คือไอยาราซีฟูซึ่งร้านนี้นะคะถือว่าวิวดีมากคือจิ้มมาถูกมากที่นี่เนี่ยเห็นที่นั่งไหมคะเขาจะนั่งมาแบบนี้มองไปด้านนี้นิดนึงเห็นเรือพอดีเลยคือมันก็จะเป็นเหมือนคลองตรงนี้ที่เป็นส่วนของน้ำก่อนเหมือนน้ำทะเลที่มันผสมกับน้ำจืดตรงนี้ไงก็เลยใช้ว่าเหมือนเป็นแบบคลองน้ำก่อยเข้าไปในหมู่บ้านอีกทีนึงเอามาดูดีกว่าเอาเมนูเล่มใหญ่เอาเนี่ยมีอะไรน่ากินแนะนำบ้างหน้าแรกเลยเมนูแนะนำด้านซ้ายก็คือกั้งกระดานทอดกระเทียมอบเนยหรือปลากระพงทอดน้ำปลาหรือปลาม้วนไอยาทำไมต้นมะพร้าวต้องอยู่คู่กับเกาะด้วยไม่เข้าใจถ้าใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์ตอบผมข้างล่างได้นะครับไม่ขำนะอาหารเราก็มาครบแล้วนะครับซึ่งเราสั่งไปทั้งหมด2อย่างด้วยกันเพราะว่าดูแล้วเดี๋ยวเราจะกินไม่หมดกันนะครับซึ่งเราสั่งเมนูระดับท็อปของที่นี่เลยนั่นก็คืออย่างแรกนะครับก็คือต้มยำไอยารานะครับผมซึ่งที่ร้านนี้เขาบอกว่าต้มยำนี้ไม่เหมือนกับที่อื่นนะครับไม่เหมือนยังไงเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยครับที่ผมไม่เคยเจอเลยนะครับเขาใส่ปูเข้าไปเลยนะทั้งตัวเลยนะเนี่ยโอ้โหโอเบอร์เลยตัวนึงเลยนะครับเคยเห็นที่ไหนไหมต้มยำปูไม่มีนะครับผมไม่เคยเจอกับอะไรอีกไหมที่นี่เนี่ยเขาบอกว่ากั้งนะครับเขาทีเด็ดเลยใส่มา2ตัวนี้เป็นกั้งกระดานนะครับ2ตัวด้วยกันก็มีกุ้งนะครับอันนี้เป็นกุ้งอะไรกุ้งแม่น้ำนะครับหลายตัวเลยดูแล้วประมาณ5ตัวด้วยกันกับหอยครับหอยแมงคู่3ตัวนะครับผมแล้วก็มีปลาหมึกอีกเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีเห็ดฟางด้วยเห็ดฟางนิดนึงนะครับซึ่งผมดมแล้วหอมมากไม่เหมือนที่อื่นจริงเดี๋ยวเราจะมาลองชิมรสชาติกันนะครับแต่ว่าเราต้องไปเมนูที่2ก่อนเมนูที่2ของเรานั้นก็คือปลากระพงทอดน้ำปลาตัวใหญ่มากกับน้ำจิ้มนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาชิมกันนะโดยเริ่มที่ปลาก่อนเลยปลาก่อนเลยหิวแล้วครับไม่ไหวแล้วหิวไม่ไหวแล้วหิวไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วชิมก่อนนุ่มมากกรอบนอกนุ่มในเดี๋ยวให้ดูก่อนให้ดูเนื้อแน่นๆเลยให้ทุกคนดูครับเนื้อปลาแน่นๆเป็นอย่างนี้ควันออกฉุยๆควันออกแบบฉุยๆหน่อยครับเราต้องกินกับหอมแดงด้วยถ้ากินกับหอมแดงเนี่ยเราจะเพิ่มความหอมให้กับตัวปลานะครับพูดเหมือนโปนะแต่ว่าก็โปจริงแหละเดี๋ยวไปเนื้อปลาแน่นๆเดี๋ยวเราไปลองดูกันต่อกับต้มยำต่อที่เมนูเด็ดนำมาดูตัวกั้งกันเพราะผมนานๆทีจะได้กินกั้งทีนึงครับเป็นยูทูบเบอร์มือคลิปอะไรกูอันนี้กั้งเขาหั่นตัดมาให้ละของเด็ดเลยของเด็ดเลยเว้ยนี่ไงขอโทษนะโทษนะอย่ากดกันเราไม่ได้ตั้งใจทำเธอแต่เธออร่อยร้อนครับร้อนเนื้ออยู่ไหนเนื้ออยู่ตรงนี้เราใช้มือนี่เราสุภาพปะน้ำจิ้มอ่ะน้ำจิ้มไม่มีจิ้มไม่มีเรากินสดๆเลยนี่เป็นเนื้อควันออกจริงอ่ะรสชาติของกั้งเนี่ยมันจะอยู่ระหว่างกุ้งกับปูนี่ก็ถือว่าเด็ดแล้วมีน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่ยิ่งเด็ดเลยแต่ว่าเขาไม่ได้ให้มาครับขอเขาดีไหมว่าขอเขาดีนะเดี๋ยวไปขอกันพี่ครับมีน้ำจิ้มซีฟู้ดขอถ้วยนึงเราสายขอแล้วไม่ต้องห่วง อร่อยครับขนาดกินแบบสดๆนะมีน้ำจิ้มนะแบบได้ลิ้มรสของเนื้อมันจริงๆทุกคนคงอยากกินกันแล้วใช่ไหมอยากกินต้องมาครับร้านไอยาราซีฟู้ดครับโอเคครับเดี๋ยวก่อนเหรอเราจะขอตัวไปรับประทานอาหาร
ที่อิ่มก่อนนะเพื่อที่จะไปที่เที่ยวต่อไปนะครับผมก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ไม่เจอกันใหม่เนี่ยเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เที่ยวต่อไปกันนะครับเดี๋ยวไม่บอกตอนนี้ไม่บอกว่าไปที่ไหนเพราะผมก็ยังไม่รู้เอ๊ะอย่าอ่อนนะครับก็เดี๋ยวให้ทุกคนไปลุ้นกันว่าที่ต่อไปของเราจะไปที่ไหนกันก็เดี๋ยวเจอกันนะครับผมบ๊ายบายเราอยู่ที่อะไรนะบ้านช้างไทยบ้านช้างไทยที่นี่เนี่ยจะไม่มีเล่นน้ำกับช้างเพราะว่าพี่เขาบอกว่ามันเป็นหน้าร้อนด้วยแล้วก็แบบว่าน้ำมันแรงแล้วก็มันเป็นน้ำก่อยแบบเหลืองอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่อะไรอย่างงี้ก็เลยเอาเป็นขี่ช้างอย่างเดียว1ชั่วโมงคนละ600บาทเท่านั้นอ่ะเดี๋ยวพี่เขากำลังเตรียมเพื่ออ่านนั่งให้เราอยู่นะขึ้นได้2คนใช่ไหมไม่นี่เลยนะเอาไว้นี่เลยโอเคไปไหนนะครับคุณลุงเขาขึ้นเขานะครับตอนนี้ว่าเป็นเขาอะไรครับเขาก่อช้างเขาก่อช้างเขาก่อช้างช้างนี่เขาอายุเยอะไหมฮะ40กว่าปี40กว่าปีโอ้โหแล้วที่นี่เขามีช้างกี่ตัวฮะตัวเดียวมีตัวเดียวตัวนี้ครับแล้วพี่เขามีชื่อไหมพี่ช้างคนนี้ชื่องามเมืองชื่องามงามเมืองอืมเธอที่ฝากชื่อวิงามเมืองอายุ40ปีแล้วเป็นพ่อผมได้มันเข้าป่าแบบจริงจังแล้วไม่มีใครรู้จริงอ่ะเรื่องช้างเกิดมากับช้างตั้งแต่เล็กจนโตกับช้างไม่รู้จริงพี่ก็อยู่กับช้างมาตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ไหมครับลืมตาก็เห็นช้างมันเป็นแถวทางเดิมมันคือน้ำตกโอ้ยโว้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 มันไม่ลึกอะช้างเขาเคยดิ้นไหมก็เคยไม่ล้มอ๋อสี่ขาเนาะไม่ใช่สองขาบางคนอ่าใช่ใช่ช้างที่นี่เหมือนกับพัทยาเหมือนอยุธยานะเหมือนเดินในป่าธรรมชาติโดยจริงๆไอ้พวกนั้นมันเดินตากแดดตากแดดเดินชมเมืองวันนี้เดินชมป่าอากาศดีเว้ยเฮ้ยอันนี้ไปกินพรุ่งนี้ครับผมตอนนี้นะครับเราก็เดินทางมาถึงจุดชมวิวไก่แบ้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยพระอาทิตย์ยังตกลงมาไม่มากพอนะครับที่เราจะแอบชมได้ข้างล่างนี้ก็จะเป็นเกาะนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่ามันเป็นเกาะอะไรนะครับมีต้นมะพร้าวเยอะอีกแหละตรงนี้มุมนี้ก็จะมีร้านกาแฟด้วยผมตรงนี้มีทางเดินขึ้นไปเดี๋ยวเราเดินเป็นอีกจุดนึงที่เราต้องเดินสเต็ปเนี่ยขึ้นบันไดข้ามมาชั้นบนอีกชั้นนึงนะเราก็จะเห็นภาพจุดชมวิวที่สูงขึ้นมาอีกนิดนึงดังภาพด้านหลังด้านนี้นี่ก็จะเห็นมองเห็นเกาะทั้งหมด4เกาะด้วยกันมีคนกำลังพายเรืออะไรไม่อยู่ตรงกลางน้ำนั่นเองนะคะแล้วก็เราก็จะได้มุมข้างบนก็จะสูงขึ้นนิดหน่อยแต่ว่าก็คือสวยไม่แพ้กับจุดด้านล่างเลยเมื่อกี้ลิงนี่ก็ลิงนี่ก็ลิงตัวหนึ่งเหมือนกันครับตรงนี้นะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะที่เป็นจุดถ่ายรูปของจุดชมวิวไก่แบ้นะครับก็ตรงนี้ผมเห็นจากอินเทอร์เน็ตเยอะเลยมันฮิตมากเพราะว่าถ่ายรูปแล้วมันสวยดีนะครับก็เป็นตัวอักษรตลาดเลย T A R T เนี่ยก็เมื่อกี้เราเดินเดินอยู่ก็เจอลิงเป็นฝูงเลยลิงเป็นฝูงนู่นนู่นเดี๋ยวเราก็จะไปกัน
ที่พักกันต่อแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันว่าที่พักของเราจะสวยงามแค่ไหนนะครับไปตอนนี้นะครับเราก็ถึงโรงแรมเซนทาราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้เรากำลังเดินผ่านล็อบบี้ใช่ตอนนี้เราจะเจอที่ล็อบบี้ก่อนนะครับที่นี่จะเปิดมานานมากๆแล้วแล้วก็มันมีบางส่วนที่เขาก็เหมือนต่อเติมสร้างเพิ่มอยู่นี่ตรงนี้วัดอุณหภูมิก่อนแต่ว่าวัดไปแล้วตอนมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นรีเซพชั่นนะครับผมพอผ่านล็อบบี้มานะครับเราก็จะมาถึงโซนที่พักที่เป็นแบบตึกนะครับอันนี้จะเป็นแบบตึกทางซ้ายทางซ้ายมือของผมจริงๆเนี่ยเราจะได้ห้องนี้นะครับแต่ว่าผมคิดว่าเขาโซนนี้เขาปิดไปแล้วเพราะว่าคนน้อยนะครับเขาก็เลยย้ายเราไปที่โซนข้างในเรียกว่าการอัปเกรดห้องให้ฟรีนะครับอัปเกรดแบบไม่เพิ่มเพราะจริงๆตรงนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่าลักษณะของวิลล่าเป็นราคาแบบวิลล่าเป็นหลังๆอยู่ในซึ่งการตกแต่งที่นี่เขาจะตกแต่งในสไตล์ป่าดิบชื้นก็คือรู้สึกเหมือนป่าแล้วถึงจะเดินออกไปสู่ทะเลอีกทีนึงอะไรเงี้ยนี่นะครับก็เป็นทางเดินนะครับผมสวยงามมากนี่นะครับก็จะเป็นแผนที่นะครับ You are here ซึ่งเราอยู่ปากซอยของโซนวิลล่าตรงนี้นะครับก็ห้องของเราไม่รู้เบอร์อะไรจำไม่ได้แล้วลืมเบอร์อะไรได้ขอถ่ายวิวก่อนครับผมตอนนี้เราก็อยู่หาดคลองพร้าวนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นบริเวณด้านหลังรีสอร์ทเซนทาราของเรานั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นบริเวณหาดทรายนะที่เป็นน้ำเนี่ยลงไปหมดแล้วซึ่งเราจะพาทุกคนเดินไปดูกันว่าวิวตรงนี้มันสวยงามแค่ไหนนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยตะวันรับขอบฟ้าไปแล้วนะครับเพราะว่าเราเนี่ยมาไม่ทันนะครับตรงนี้จะเป็นวิวที่เป็นเอกลักษณ์กันอยู่แล้วนะซึ่งที่ผมพาไปเมื่อตอนเย็นนะจะเป็นเกาะ4เกาะเราก็จะมาอยู่มุมนี้อีกมุมนึงเป็นเกาะ4เกาะที่เราชมวิวจากจุดชมวิวไก่แบ้นะคะใช่ครับผมซึ่งตรงนี้นะถ่ายรูปสวยงามมากด้วยอาหารของเราก็มาครบแล้วซึ่งเราสั่งผัดไทยแล้วก็ยำวุ้นเส้นทะเลถูกต้องแล้วก็เป็นอะไรนะกระทะซิกเนเจอร์ของที่นี่ซิกเนเจอร์นี่คืออะไรนะทะเลกระทะร้อนทะเลกระทะร้อนกระทะร้อนทะเลยกมาแบบควันแบบไปถึงข้างบนเลยใช่ครับผม3อย่างนี้บอกเลยว่าราคาไม่แพงเลยเพราะว่าจานนี้แหละใหญ่มากถึงเวลาที่เราจะต้องหม่ำๆแล้วบอกอยู่มาเหมือนคนละกระบวนท่ามันฟิลแบบว่าไม่ทายอะไรเริ่มทายแล้วนี่ก็เป็นเรือที่เราจะไปดูหิ่งห้อยกันนะครับเรือจะเป็นอย่างนี้คือเมื่อกี้เห็นจากไกลๆนะครับคือเรือมืดมากซึ่งผมคิดว่าถ้าเราถ่ายภายในเรือเนี่ย
เราอาจจะไม่ได้เห็นตัวเราเองนะครับเราอาจจะเห็นแค่หิ่งห้อยก็เลยพูดตรงนี้กันก่อนดีกว่าผู้ชมทุกคนก็อาจจะได้เห็นหิ่งห้อยแต่ไม่เห็นเราค่ะใช่มันมืดมากสงสัยเขาจะต้องหลบมาให้หิ่งห้อยเห็นนะครับไปได้เวลาแล้วไปดูหิ่งห้อยกันมีเยอะไหมพี่ตอนนี้เยอะเยอะเลยเหรอเยอะเลยมีร้านยาเยอะมากเลยนะครับผมทุกท่านไม่ต้องเป็นกังวลนะครับถ้ามีเจ็บไข้ได้ป่วยจะมีร้านยาประจำจุดให้พักให้วันนี้เนี่ยเรากำลังไปจากหาดทรายขาวไปสู่ตัวท่าเรือเฟอร์รี่นะครับซึ่งตรงเนี้ยโค้งเคิร์ฟเนี่ยเห็นไหมดูอันตรายมากนะครับทุกคนคือถ้าขับไม่แข็งเนี่ยผมคิดว่าไม่แนะนำจริงๆเพราะว่ามันอันตรายนะเนี่ยแล้วก็มอเตอร์ไซค์นะครับผมก็อันตรายอีกเช่นกันนะครับก็ถ้าทุกคนเนี่ยรู้นะครับว่าจะเจอโค้งแบบนี้นะครับก็เตรียมหัวใจเอาไว้ก่อนเลยนะว่ามีเสี่ยวครับตอนนี้ทำไมมันไม่น่ารักแล้วตอนนี้นะครับนี่คือพี่ถ่ายรูปมาให้ดูเลยใช่ไหมว่าน้ำมีแค่นี้เท่านี้เลยค่ะนี่คือพี่รูปมาช้าพี่ปิ้นมาเลยเมื่อวานอ๋อเมื่อวานคือนี่เนี่ยเราก็ลงไปถ่ายรูปน้ำตกนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งนะของอุทยานแห่งชาติเกาะช้านั่นเองนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจะมีน้ำตกอีกอันหนึ่งชื่อว่าน้ำตกคลองพลูนะครับผมซึ่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งของเกาะนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ไปซึ่งที่ตอนนี้นะครับน้ำตกของเรานะก็จะเหลืออยู่แค่นี้นะครับจากเหมือนแค่นี้ไม่ใช่แค่นี้เหมือนในรูปข้างหน้านะของอุทยานก็ยังถือว่าโอเคนะครับยังมีอยู่นะแม้ว่าตอนนี้นะครับจะเป็นหน้าแรงนะครับแต่ว่าเราก็ยังได้เห็นน้ำตกกันอยู่เหลือน้ำประมาณหย่อมๆใช่อย่างนี้ซึ่งที่นี่เนี่ยมันมีความเป็นธรรมชาติมากเลยนะครับผมมีปลาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเนี่ยดูมีเป็นฝูงเลยนะปลาจะมาตอดเราไหมไหนเราลองเอาตีนจุ่มเข้าไปสิจ้าน้ำเย็นมากเขาบอกห้ามเล่นน้ำแต่ว่าเขาไม่ได้บอกว่าเราห้ามลงน้ำเราไม่ได้เล่นเราลงครับเราคนตีนลื่นนะเนี่ยลื่นนะเนี่ยปลาหนีเลยไงปลาหนีวันนี้เราจะได้เห็นมุกฮาฟลุชปึ๊ดชิบหายครับไปสนุกแน่นอนถ้าผมจริงๆนะพี่เขาบอกว่าช่วงหน้าฝนนะน้ำขึ้นสูงมากท่วมตรงนี้ไปหมดเลยนะครับแต่ว่าช่วงนี้น้ำเหลือแค่นี้นะครับอ๋อโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะไปกันที่อื่นต่อไม่รบกวนพี่แล้วเฮ้ยปลาตอดปลาตอดปลาตอดตีนปลาตอดตีนแล้วจักไปตรงนี้ลื่นนะครับทุกคนไปครับผมถึงเวลาที่จะไปกันที่อื่นต่อเดี๋ยวไม่ทันการนะครับสวยมากเลยตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่จุดลับจุดดึงบนเกาะช้างอีกฝั่งหนึ่งเลยนั่นก็คือ
หมู่บ้านชาวประมงบ้านสลักคอกนั่นเองนะคะซึ่งแลนด์สเคปกว้างๆด้านหลังที่ผู้ชมทุกท่านเห็นเลยเนี่ยมันก็เป็นเหมือนน้ำกร่อยก็คือเป็นข้างหลังเนี่ยเป็นป่ากงกลางแต่ว่าหนาๆเลยอ่ะด้านหลังอ่ะก็คือทางด้านซ้ายมือเนี่ยมันเป็นน้ำทะเลที่เข้ามาชนกับน้ำจืดที่อยู่ด้านในตรงนี้นะคะก็เป็นจุดที่ชาวบ้านสลักคอกเนี่ยเขาใช้จับอาหารทะเลจับแบบว่าสัตว์ทะเลอะไรอย่างนี้เนาะเพื่อส่งให้ร้านอาหารขายต่างๆเลยนะคะจุดนี้เงียบสงบมากคือว่ามันเป็นบริเวณของชาวบ้านชุมชนที่นี่จริงๆหมู่บ้านชาวประมงโอเคหมู่บ้านชาวประมงจริงๆเอาแล้วนี่นะครับก็จะเป็นเรือของชาวประมงครับอันนี้เป็นเรือเล็กนะครับจับปลาเล็กอันนั้นคือเรือใหญ่จับปลาใหญ่ก็อุ้ยมีปลาปลาเข็มปลาเข็มเออใช่ๆๆๆใช่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 ปลาปลาเข็มเขาไม่กินเฮ้ยมาปากยาวเก็บมากไม่มีคนอยู่เลยชาวประมงน่าจะนอนกันหมดแล้วนะเพราะว่าผมไปคุยกับชาวบ้านมานะชาวประมงที่เนี่ยเขาจะออกหาปลากันตอนกลางคืนนะครับตอนกลางวันผมคิดว่าเขาจะน่าจะนอนกันหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไม่รบกวนเขาเยอะเรานี่นั่นนะครับโหน่าจะจับปูอยู่นะครับว้าวไกลมากชาวประมงเราอยากไปจังเลยก็มาถึงกันที่วัดสลักเพชรนะครับซึ่งเป็นวัดเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ของเกาะช้างเกาะหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับผมเรื่องทำไมผมมาวัดนี้เพราะวัดนี้เนี่ยผมดูแล้วมีสไตล์การตกแต่งที่วิจิตรการตาเหลือเกินนะครับผมแต่ว่าดูทรงน่าจะโบสถ์น่าจะปิดปิดอยู่นะครับดูจากประตูนี้ดูว่าเปิดวะดูรอบๆสิก็ดูข้างนอกก็ได้เดี๋ยวเราจะไปสะพานแดงกันต่อนะครับก็ประมาณนี้นะครับไม่ลงแล้วกันเดี๋ยวสะพานแดงก็อีก2กิโลนิดๆ นะครับเดี๋ยวไปกันต่อเลยดีกว่าคนละครึ่งก็มีโอ้ยตรงนี้มีไก่หมุนด้วยพิพิธภัณฑ์วัดสลักเพชรให้ดูนี่สวยสวยสวยมากสวยมากจริงเดี๋ยวดูแล้วยังไม่มีคนเข้าไปเหมือนเขาไม่เข้าแล้วก็พิพิธภัณฑ์วัดสลักเขาคือเขาปิดอ่ะมันไม่ใช่ช่วงเทศกาลเปิดของเขาใช่ใช่เนี่ยมันก็เหมือนปิดทุกประตูแหละไม่ได้ล็อกนะแต่ว่าเราเข้าไปไม่ได้อยู่ดีโบสถ์ข้างในมันจะปิดค่ะส่วนไหนโบสถ์ข้างในอย่างเงี้ยเขาจะเปิดแบบเฮ้ยแม่ใช่ครับแต่ตัวโบสถ์อ่ะน่าจะปิดแต่ว่าส่วนไหนโบสถ์เขาจะเปิดพวกแบบวันพระเลยมีกายาคาเฟ่ด้วยตอนนี้นะคะป้ายข้างหน้าคือป่าชายเลนสลักเพชรบ้านนาในสะพานแดงอันนี้คือเป็นจุดที่มีคุณลุงคุณป้าเขาแนะนำสองคนและสะพานแดงเนี่ยที่คุณพี่ทหารก็แนะนำเราลองดูว่ารถเราจะเข้าไปได้ถึงไหนนี่นะคะก็คือป่าชายเลนสลักเพชรบ้านนาในโหแบบอันซีนจริงๆอ่ะคือสะพานก็แดงดินก็แดงตอนนี้แดงแจ๋เลยใช่ครับนี่ทางเห็นปะทางไปพี่รู้จักจ่ายค่าจอดรถที่ร้านกาแฟค่ะ20 บาทไม่จ่ายและนี่ก็คือแผนผังของเราที่เราเนี่ยตอนนี้เราอยู่ตรงนี้โซนห้องน้ำนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะพาทุกคนเนี่ยเดินไปเลยป้าเดี๋ยวแบ็คด้านนี้เค้กด้านนี้เราไปประจบเจอกันตรงนี้โอเคปะโอเคลงทางแน่นอนเสร็จแล้วเราจะเดินนู่นเลยจุดสุดท้ายเป้าหมายพอยของเราก็อยู่ตรงนี้นะคะคือทัศนียภาพอ่าวสลักเพชรนั่นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็จะบอกความเป็นมาของที่นี่อยู่นิดนึงนะประโยชน์ของความสำคัญของป่าชายเลนมีไว้ทำไมถึงสร้างป่าชายเลนนี้มาในนี้เขาได้บอกคร่าวๆว่าป่าชายเลนเนี่ยมันทำให้ระบบนิเวศมีความสมดุลมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะซึ่งจุดนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นแหล่งแบบศึกษาความรู้แล้วก็เหมือนเพิ่มเขาเรียกว่าออกซิเจนอะไรอย่างเงี้ยให้ป่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะไอ้ยาครับผมก็ถึงเวลาแล้วนะครับเมื่อกี้เราก็ไปจ่ายค่าที่จอดรถมาคันละ20 บาทนะครับแล้วก็ค่าห้องน้ำคนละ5 บาทนะครับผมก็ได้เวลาเดินทางสูงสุดปลายทางคือจุดชมวิวของอ่าวสลักเพชรซึ่งสภาพเป็นไงคะ
ร่มรื่นดีครับสภาพคนเนี่ยตอนนี้ร้อนครับชิลมากคุ้มนะครับผมก็อันนี้คือเรากำลังจะกลับแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อกี้เราอ่ะเลยจุดถ่ายรูปซิกเนเจอร์ของที่นี่นะครับผมซึ่งจุดตรงนี้เนี่ยคิดมากคนมาที่นี่นะครับต้องถ่ายมุมนี้เท่านั้นนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีคนถ่ายอยู่ตรงโน้นนะครับมันจะเป็นวิวแบบป่ากงกลางเขียวชะอุ่มนะครับแล้วก็มีสะพานแดงผากลางซึ่งมันสวยเพราะว่าต้นกงกลางมันเตี้ยจะทำให้เห็นสะพานเนี่ยสะพานแดงชัดมากนะครับผมก็อยู่ตรงข้างหลังผมนี่เองก็เดี๋ยวลองไปถ่ายรูปเดี๋ยวเรารอเขาถ่ายเสร็จนะครับแล้วเราก็ต่อคิวเขาไปต่อคิวเขาแล้วก็ถ่ายนะครับก็รอสักครู่นึงก็เดี๋ยวไปดูรูปกันแนบรูปปิ้งสิรูปออกมาถ่ายมาเป็นอย่างนี้วิ่งวิ่งวิ่งก็แนะนำช่วงเวลาที่มานะคะคือให้มาช่วงเช้านิดนึงคืออย่ามาหลังเที่ยงไม่งั้นคือจะแดดแบบเต็มๆตรงพระอาทิตย์ตรงหัวเลยเนาะโอเคปะเดี๋ยวเราเดินทางกลับไปนี่กว่าถ้าคนไหนชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย